สวัสดีครับเพื่อนๆลุงพานทองใจดีมื้อนี้ก็พามาเบิ่งครับบรรยากาศน้องเดียวซี่น้องหมาเฟนบูลด็อกอายุเกือบ2ปีแล้วครับเป็นคอกที่2คอกแรกนี่ออกตัวนึงคอกนี้ไปอุลตราซาวด์บอกว่ามี4โตครับเพิ่นก็เลยบอกว่าช่วงใกล้คลอดให้มาเอ็กซเรย์อีกเทื่อนึงกับผลออกมาว่ามีน้องในท้อง5โตครับน้องก็เป็นหมาที่แบบว่าเลี้ยงลูกเก่งเลี้ยงลูกง่ายครับเทื่อที่แล้วก็เป็นแม่นมให้ตัวอื่น4โตเที่ยวนี้เจ้าของก็ออกเอง5โตครับก็มีเชฟก้อยเป็นผู้เฮ็ดคอร์สผมก็ถ่ายรูปเนี่ยซอยตัดสะดือซอยบ้านสะดือครับมาชมบรรยากาศต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวเฮาเลยครับปกติแล้วน้องหมาเนี่ยครับที่ตั้งท้อง60มื้อครับเริ่มนับตั้งแต่มื้อผสมพันธุ์เธอแรกเลยครับลุงพันธุ์ทองเที่ยวนี้ก็นับไว้ก็ฮอดวันที่25กรกฎาคมสิคลอดครับก็ตรงเป๊ะพอดีก่อนสิคลอดเฮาก็ต้องเตรียมเครื่องมือต่างๆนะครับเพื่อที่ทำคลอดเช่นถุงมือผ้าเซ็ตโตน้องหมาเบตาดีนครับกรรไกรตัดสะดือได้มัดสะดือครับเวลาน้องหมาคลอดออกมานะครับหลุดปุ๊ลุกออกมากะลุงพันทองก็บ่อยากให้น้องหมาเพิ่นกัดกินลกครับก็เลยซอยฉีกซอยฉีกกันเซ็ตนะครับก็รีบเอาลูกยางดูดเนาะลูกยางดูดเสมหะดูดน้ำได้คอดูดน้ำได้จมูกครับให้ซอยให้น้องหายใจได้เรื่อยๆขึ้นน้องก็สิได้บ่สำลักบ่ตายนะครับสิได้ปลอดภัยกระบบหลังจากนั้นก็ปล่อยให้แม่เขาเลี้ยงจักหน่อยนะครับเตรียมจองนองนอนไว้จักหน่อยก็ค่อยเอามาดูดนมครับการที่เฮาไปอุลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์นะครับเฮาก็สิได้เตรียมโตถูกนะครับว่าเฮาต้องใส่ผ้าจักผืนจักหยังนะครับเตรียมโตไว้เพื่อทำคลอดน้องๆครับบ่ต้องมาค่อยลุ้นโดนเอ๊ะจักโตจักโตครับก็จะเสียเวลาแล้วน้องก็สิบ่ปลอดภัยนะครับการอุลตราซาวด์เอ็กซเรย์ก็จะฮู้ว่าน้องหมาสุขภาพเป็นจังได๋นะครับอยู่ในท้องออกมาเป็นจังได๋นะครับช่วงที่เฮารอน้องหมาแต่ละตัวแต่ละตัวคลอดออกมานะครับก็เซตแล้วก็น้องหมาไปไว้มองสะอาดก่อนนะครับหมาน้องหมาก็ทยอยออกมาช่วงว่างๆเขาก็ปลอบขวัญให้กำลังใจน้องครับน้องก็รับรู้ได้แหละครับน้องสลาดดีครับก็ทยอยออกมาจนครบทุกโตก็เตรียมมากินนมครับฝึกให้ดูดนมฝึกให้แม่นอนครับทำความสะอาดคอกเก็บกวาดให้เรียบร้อยครับมาชื่นชมภาพน้องหมาต่อไปเลยครับอันนี้เป็นขั้นตอน
รอลุ้นตัวที่6มันจะมีอีกไหม